จ้าเอ๋สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อีฟมายทูอีฟก็มีอะไรสนุกๆมาให้เล่นอีกแล้ววันนี้จะมาสอนน้องๆทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะทำสลามนมเปรี้ยวค่ะอุปกรณ์ค่ะแม่สำหรับคนสลามค่ะขวดเปล่านมนัทมิลค่ะกาวน้ำใสค่ะเกลข้น TOA น้ำยาสลามอัตราส่วนกีซาลินบอแลก1ส่วนต่อน้ำ2ส่วนค่ะสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ค่ะไม้พายและช้อนคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่อีฟก็เอากาวน้ำข้นนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่ไปประมาณ2ช้อนช้อนที่เราใช้อ่ะค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่กาวน้ำใสลงไปนะคะเพราะว่าเราอยากให้นมของเราไม่ข้นมากค่ะใส่ไป2เท่าของปริมาณกาวน้ำข้นค่ะโอเคค่ะกะดูนะคะน้องๆขั้นตอนต่อไปก็คือการข้นค่ะใครเป็นคนมากยกมือขึ้น พี่เพิ่มกาวลงไปหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันน้อยไปหน่อยนะเพิ่มกาวเพิ่มทั้ง2กาวเลยอยากได้สลามเยอะจะได้ฟินๆใส่ลงไปเพิ่มกาวเพราะว่าพี่จะได้ปริมาณสลามที่มันเยอะนะคะปริมาณก็เท่าเดิมค่ะกาวน้ำข้น1ส่วนกาวน้ำใสก็คือ2ส่วนของปริมาณกาวน้ำข้นนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะพี่ก็เลยใส่สีผสมอาหารนะคะสีแดงสตรอเบอรี่ค่ะพี่ซื้อมาจากโลตัสในราคา15บาทนะคะเดี๋ยวพี่อีฟจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆเขี่ยลงไปนะคะนี่นะคะได้มาแล้วค่ะไม้จิ้มฟันพี่จะเอาไม้จิ้มฟันค่อยๆจิ้มแล้วก็เขี่ยสีลงไปค่ะเพราะว่าพี่กลัวมันจะเยอะเกินนะคะมันจะแดงเกินแล้วก็มาดูกันนะคะแค่ออกสีชมพูนมๆค่ะนิดเดียวนะคะน้องๆเพราะว่านมเปรี้ยวของเรามันสีชมพูนมๆเนี่ยค่อยๆกลับลงค่ะถ้าเราใส่เยอะอะถ้ามันเข้มแล้วมันจะเข้มเลยจะใส่ไม่ค่อยดีมันจะเข้มๆหน่อยประมาณหยดนึงอะค่ะถ้าเปียกแล้วประมาณหยดนึงจะบอกว่าเหมือนมากสีอะไรสีอะสีชมพูอ่อนโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือใส่น้ำยาสลามค่ะกีซาลีนบอแลก1ส่วนต่อน้ำ2ส่วนนะคะพี่อีผสมอะไรนะคะใส่ลงไป2ช้อนก่อนนะคะ1เอา1ครึ่งก่อนเลยกลัวแข็งนี่ประมาณเกือบปั๊มเมื่อกี้2ช้อนนะคะน้องๆเริ่มเป็นแล้วนะคะเห็นไหมแล้วก็คนเหมือนจะเยอะไปเลยแบบน้ำยากีซาลีนบอแลกเมื่อกี้พี่อีเพิ่มกีซาลีนบอแลกไปอีก1ช้อนนะคะเป็นทั้งหมด3ช้อนนะในปริมาณกาวเท่านี้ตอนนี้มันโอเคแล้วมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วล่ะเป็นสลามแล้วค่ะก็ค่อยๆคนไปนะคะคิดว่ามันโอเคเลยแหละมันก็โอเคยืดสายยืดค่ะสายย่อมีแล้วก็มีสายยืดนี่ก็คนให้มันเข้ากันอีกทีนึงนะคะเก็บขอบที่มันอยู่ข้างๆให้หมดนะคะเนี่ยเสียดายมันเป็นก้อนแล้วนะตอนนี้สลามพี่อีก็คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอีก็จะมาเทลงโต๊ะนะคะแล้วก็จะลองมานวดกันนะคะว่าเนื้อจะเป็นยังไงลงไปเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจ้าสลามกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะจิ้มให้ดูนะโอเคไหมเรามายืดกันนะคะเนื้อสลามของพี่อิฟมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ก็พี่อิฟอยากให้มันเป็นแบบเหมือนนมอะเละๆหน่อยอ
จ๊ะเอ๋โอเคเรามากรอกใส่ขวดกันเลยค่ะนี่นะคะเราเตรียมขวดดัสมิลนะคะนมเปรี้ยวดัสมิลนะคะนี่นะคะรสสตรอเบอรี่ค่ะขึ้นมานี่รสสตรอเบอรี่หรือเปล่ารสแบบรวมเบอร์รี่ค่ะพี่ก็จะเอาเจ้าสลามนะค่อยๆใส่ลงไปนะเราค่อยๆดึงแล้วก็ใส่ลงไปนะอันนี้ก็เป็นสลามข้อสุดท้ายนะคะพี่จะยัดลงไปนะคะพี่ก็ปิดฝานะคะนี่เดี๋ยวพี่ยิปนะคะจะเทนมเปรี้ยวออกมานะคะแล้วก็จะมาจิ้มแล้วก็จะมายืดให้น้องๆดูอีกรอบนะคะนมไหลแล้วใครหิวนมบ้างคะ What? ดูได้อย่างเดียวนะกินไม่ได้ค่ะสลัดนมเปรี้ยวเหมือนนมจริงๆเลยอ่ะน้องๆดูสินมกำลังไหลพี่จะลองยืดนะคะว้าวหมดขวดหรือยังคอจะหักเอียงเอียงลุ้นลุ้นคอจะหักฟินเสียงจิ้มฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะน้องๆเนื้อดีมากเลยเห็นไหมเนียนคือพอพี่อีฟนวดสักพักนึงอะค่ะมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นเวลาทำอะค่ะถ้าสมมติว่ามันเหลวไปอะสามารถที่จะเติมกลีซอรีนบอลแล็กขึ้นไปได้นะถ้ามันนิ่มไปถ้ามันแบบว่าแข็งไปแล้วก็เติมกาวเพิ่มนี่นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะอันนี้คือสูตรง่ายที่สุดนะเบเบเลยนะเบสิกเลยนี่2 นิ้วขึ้นไปดูสิดูเนื้อดิเนียนไหมเรามานวดกันนะคะมันจะมีติดมือบ้างนะแต่ว่าโดยรวมพี่ก็ถือว่ามันไม่ติดอ่ะดูสิถ้าคนไหนมือแห้งหรือว่าอากาศถ้าอากาศเย็นเนี่ยมันจะติดมือก็ใส่เบบี้ออยล์ได้นะคะยืดกันเลยค่ะว้าวกองไว้ที่โต๊ะมาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะของการปั้นแป้งแล้วค่ะขนมปังไม่ใช่เป็นสลามนะคะแต่เนื้อเหมือนขนมปังมากเลยดูสิเดี๋ยวพี่อีจะมายืดให้ดูนะคะสายยืดมาแล้วค่ะสายยืดมาแล้วสายยืดเอาเลยเชียร์ตกออกมาละทำไมยืดจะเอ๋เห็นพี่อีไหมเย้ยืดเต๋โอ้ดูหลอดค่ะเดี๋ยวพี่อีจะลองมาเป่าลูกโป่งนะคะว่าสลามของเราเนี่ยเนื้อสลามเนี่ยจะสามารถเป่าลูกโป่งได้หรือเปล่าอีก็ดึงออกมานิดนึงเนาะก็นวดหน่อยแล้วต้องมาพันค่ะพันปลายหลอดนี่นะคะอีพันเรียบร้อยแล้วนะอีก็เริ่มเป่านะแตกแล้วเอาใหม่รอบเดิมมันไหลเพราะมันหนักวันนี้นะคะพี่อีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามพี่อีฟได้ที่ YouTube Facebook Instagram นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะวันนี้พี่อีฟขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย
มีหนวดมีหนวด